จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าครับก็จริงรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าพวกเราก็ได้เรียกว่าหันมาทำเกี่ยวกับวงการเพลงครั้งแรกครับผมโอ้โหสำหรับพวกเราก็ต้องเตรียมตัวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยจริงๆก็มีงานทางด้านการออกอีเวนต์ด้วยแล้วก็ต้องสละเวลาที่เหลือนะครับผมมาสร้างความฝันอีกความฝันนึงของพวกเราให้เป็นจริงครับผมแต่ว่าถึงพวกเราจะทุ่มเทกันมากเนี่ยเหนื่อยมากๆแต่ก็ดีใจครับที่ในสุดก็มาเป็นผลงานที่ดีครับผมแนวเพลงแนวเพลงนี้จะเป็นแนวป๊อปร็อกนะแบบว่าเน้นติดหูแล้วก็ฟังง่ายครับเนื้อเพลงก็เป็นเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับความรักครับมุมมองความรักที่แบบว่าเหมือนเราไปเจอความรักแล้วก็แบบอยากจะถามว่ามันใช่ใช่ไหมตามชื่อเนื้อเพลงชื่อเพลงเลยในทางนี้ด้านการร้องมันยากไหมครับสำหรับพวกเราด้านการร้องก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ร้องยากอีกเพลงหนึ่งครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเรียนร้องเพลงกันครับแล้วก็เพิ่งเรียกว่าพัฒนาศักยภาพครับพอมาเจอเพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากครับสำหรับพวกเราการร้องนี่ค่อนข้างยากพอสมควรสำหรับมือใหม่อย่างเราด้วยเนาะที่เราลองร้องโน้ตนี้มีแบบไฮโน้ตสูงสูงกันอันนี้ใครจะเป็นดาวร้องอะไรเงี้ยมันต้องมีแม็กซ์อ๋อครับคือมันยังไงครับมันยากง่ายขนาดไหนอ๋อความยากของเพลงนี้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องของเสียงสูงของเพลงนี้ฮะมันค่อนข้างที่จะสูงสำหรับมือใหม่ด้วยอย่างพวกเรานี่แบบเรียกว่ามือใหม่เนาะเพิ่งเข้ามาแบบวงการเพลงแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งจะได้แบบเรียนร้องเพลงจริงจังได้แบบมาร้องแบบอยู่ในวงการนี้จริงจังก็รู้สึกชอบครับแต่ว่าเพลงก็ถือว่ายากยากพอสมควรครับพาร์ทแดนพาร์ทแดนอันนี้เราไม่มีเต้นเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นความบังเอิญก่อนหน้านี้เพราะว่าแต่ละคนเล่นเครื่องดนตรีมาคนละชนิดพอดีผมเล่นกองเพิร์ลเล่นกีตาร์ไฟฟ้าส่วนการเล่นเบสครับแล้วก็เติร์นเล่นกีตาร์โป่งครับก็เลยมารวมกันเป็นวงพอดีครับก็เลยไม่มีคนเต้นใช่แต่ถ้ามีคนเต้นก็น่าจะเป็นเต้นตัวแรงใช่ครับเป็นวงสตริงนี่แหละครับผมจริงๆก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังครับเพราะว่าเราก็ทุ่มเทกับผลงานชิ้นนี้มากๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่ออกไปนะครับจริงๆสำหรับผมเนี่ยยากตอนที่ทำตอนที่อัดดีกว่าครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับเพลงให้ได้มากที่สุดครับผมอยากจะออกแบบท่อนออกแบบกรุ๊ปของเพลงหรือว่าริทึมต่างๆก็เลยแบบแก้หลายรอบมากๆผมใช่มันออกมาเป็นพานี้ถามว่าเล่นจริงๆก็ถือว่าเราฝึกกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็ถือว่าพร้อมครับผมใช่ครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าพวกเราก็เล่นสดกันเองแล้วก็แถมร้องไปด้วยครับในตัวจริงๆเหมือนเข้ามาแบบอีกวงการนึงเลยนะเพราะจากแรกๆที่แบบอยู่ในวงการที่แบบเพื่อนๆเราที่คนรู้จักของเราเป็นนักแสดงหมดเลยพอเราเข้ามาในวงการเพลงเนี่ยเราก็เหมือนแบบเป็นมือใหม่ตอนนี้แบบเข้ามายังไม่รู้จักใครที่แบบในวงการเพลงจริงเลยก็ในอนาคตหวังว่าแบบจะมีพี่ๆในวงการเพลงที่แบบเป็นลูกพี่ของเราจะได้เจริญรอยตามพวกเขาอะไรเงี้ยครับคาดหวังยังไงบ้างให้กับแฟนๆช่วงชอบเพลงเราขนาดไหนบ้างจริงๆก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังมากนะก็พวกเราตั้งใจกันมากครับอย่างที่บอกไปแล้วก็เวลาเราตั้งใจทำอะไรมากๆก็อยากให้มันออกมาที่ดีที่สุดให้คนที่เรารักที่สุดดูเหมือนกันครับผมก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาได้ครับคำชมเราก็รับชมครับคำติแล้วก็พร้อมจะไปปรับปรุงในเพลงที่2เพลงที่3ต่อไปครับผมMV ก็คือมันก็มีเรื่องตลกอย่างนึงแหละครับผมMV ตอนแรกกะว่าจะปล่อยตอน 3 ทุ่มครับซึ่งเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคของทางฝ่ายเราด้วยแหละฮะที่เรียกว่านี่ดีกว่าเห็นว่าแฟนคลับรอนานก็เลยอยากจะปล่อยกิมมิคออกมาปล่อยไปประมาณสัก5นาทีผมต้อนรับดีนะ5นาทีนั่นน่ะครับผมแต่ตามเวลาจริงๆวันนี้น่าปล่อยเป็นเวลา 3 ทุ่มครับผมใช่ฮะเราสามารถรับชมได้ทาง Channel YouTube Attractor ครับผมขอบคุณมากครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ